เรือหางยาวที่ไหนเนี่ยโอ้พี่แมวเอ้านึกว่าจะไม่ทักนึกว่าเรือหางยาวแข่งที่ไหนแถวนี้ทั้งกลทั้งน้ำลายเยี่ยก็แล้วก็ไม่ทักตายตายตายตกใจไหนเนี่ยนี่คุณนั่งรถมานานมากแล้วเนี่ยหลับมาตลอดทางเลยน่าจะเกือบถึงเขาใหญ่แล้วล่ะเดี๋ยวเราไปทำไมเขาใหญ่เราไม่ใช่เขาใหญ่หรอนี่เดี๋ยวพาไปนี่ต่อเดชะพันกอล์ฟขับไม่ใช่ไม่ใช่ไปทำไมเล่าสมองไว้หมดละค่ายมวยสอเดชะพันความพิเศษไปกว่านั้นเนี่ยคือค่ายเนี้ยที่ผมดีลเอาไว้นะนี่เป็นดีลเลยนะคือนักมวยคนนี้เขาหล่อมากมีใครหล่อกว่าโน้ตเดี๋ยวคะมาถูกที่ไหนเนี่ยนี่คือค่ายมวยอ๋อค่ายมวยใช่แล้วนี่คือค่ายสอเดชะพันธ์ที่แห่งนี้คือที่พักจิตที่แห่งนี้คือที่พักใจครับสวัสดีครับโอเคไม่เป็นไรไหนมาถึงค่ายมวยแล้วนี่คือค่ายสอเดชะพันธ์ครับผมผู้ชมครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะทางนี้ท่านแม่พัฒนาการดีมากขอต้อนรับท่านค่ะเข้าสู่รายการมวยทูเดย์วาไรตี้ใช่แล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมวยทูเดย์ครับผมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมวยทูเดย์เอาไว้เลยครับเพราะว่าที่นี่คือศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.com ได้ข่าวมาว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นค่ายมวยที่มีนักมวยฝีมือดีใช่หน้าตาดีด้วยถูกต้องเพราะนี่คือประเด็นสำคัญที่ผมบอกพี่เบลเอาไว้ใช่เพราะผมจะพาพี่เบลเนี่ยมาเจอกับนักมวยที่เรียกว่าหน้าตาดีฝีมือดีมีอาวุธครบเครื่องถ้าไม่มีคำว่าหน้าตาดีจะบอกว่าเทปนี้ไม่ว่างนะใช่ไงเพราะว่าผมบอกว่าเอ้ยมีโน้ตมาบอกไม่ว่างแต่พอบอกนักมวยหล่อว่างเออมันเป็นอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าคือคนนี้ถ้าแต่ความหล่อนะในวงการมวยเคยรู้จักตะวันฉายก็บอกหน้าเหมือนณเดชน์คนนี้นี่คือหมากปรินโอ้โหตะโนหน้าเหมือนหน้าเหมือนที่โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไปดูค่ะว่านักมวยหนุ่มหล่อไฟแรงนะคะคนนี้ที่โน้ตพูดถึงที่หลอกล่อเบลมาในวันนี้เนี่ยจะหล่อสมความร่ำลือไหมเชื่อว่าเบลต้องกรี๊ดกราดโอ้โหเอางั้นเลยเหรอไปไปเจอเขาเลยไหมเดี๋ยวคือต้องกรี๊ดกรี๊ดเข้าไปเลยนะและนี่ครับผมคือนักมวยของเราที่ผมบอกไปเป็นไงหล่อไหมตะวันฉายคือณเดชน์คนนี้นี่คือหมากปรินของวงการมวยไทยนี่นะคะถือว่าสมคำร่ำลือนะคะนี่คือเจ้าเสือใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับไหนๆก็ไหนเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยสบายๆดีกว่าในค่ายมวยเตรียมที่นั่งคุยกันไว้เตรียมที่นั่งไว้ให้เรียบร้อยป่ะลุยครับผมป่ะไปค่ะตรงนี้ครับตรงนี้คะเดี๋ยวไปไหนทำตัวเหมือนอยู่บ้านตรงนี้อยู่บ้านเหรออันนี้คือที่นั่งคุยสบายๆนี่คือที่นั่งสบายๆโอเคได้เดี๋ยวให้เจ้าเสือใหญ่แนะนำตัวเองครับสวัสดีครับผมชื่อปิยชาติช่วงสุคนครับครับผมครับชื่อในวงการเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ครับชื่อเล่นชื่อปิ้นครับพี่ปิ้นครับผมปิ้นปีนี้ปิ้นอายุเท่าไหร่แล้วครับ20ครับเริ่มต่อยมวยเนี่ยมานานหรือยังเริ่มต่อยมวยมาตั้งแต่อายุ7ขวบเราเริ่มมา7ขวบครับอะไรที่ทำให้เราดลใจไปเริ่มกีฬาชกมวยได้ก็ไปเล่นกับเพื่อนครับไปวิ่งเล่นกันตามสถานเด็กครับแล้วพอดีพี่ๆเขาซ้อมมวยกันอยู่ใต้ตึกครับครับก็สนใจครับแต่ก็กลัวครับพี่ก็ไปแอบดูอย่างเดียวครับไม่ได้ขอเขาไปซ้อมหรืออะไรก็เราไปเล่นทุกวันก็คือไปนั่งดูไปแอบดูเขาทุกวันครับก็เปิดพี่เขาชวนครับพอตัดสินใจก็เลยลองไปอีกทีนึงแล้วพี่เขาก็ชวนอีกครับก็เลยลองดูไปลองถอดทรงถอดเสื้อเล่นโดดชงโดดเชือกเล่นปกติครับไม่ได้แบบจริงจังครับพอซ้อมได้ครับเดือนครับพี่เขาก็มาบอกว่าพอดีมีรายการมวยกำลังจะจัดที่ท่าน้ำนนท์อะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากลองไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
ยังไม่ได้ตอบตกลงหรอกครับแต่ก็เขาโทรมาอีกพี่เขาโทรมาครับบอกว่าเราจะไปเปรียบอะไรอย่างเงี้ยครับก็กลัวอีกแล้วสรุปได้ชกไหมคะใช่ครับได้ชกครับอ๋ออันนั้นก็คือตกลงก็คือได้ชกก็ไปเปรียบมวยเขาด้วยใช่ครับแล้วคือตอนที่ไปชกครั้งแรกนี่คือบอกพ่อแม่หรือยังก็เพิ่งมาบอกตอนหลังตอนที่บอกพี่เขาว่าอ๋อจะไปเปรียบมวยเดี๋ยวก็ไปชกเสร็จแล้วกลับบ้านโอ้โหคนนี้นี่มาสายโหดก็คือเด็ก7ขวบบอกพ่อแม่ออกไปวิ่งเล่นจะกลับบ้านมาตาปูดแล้วพ่อบอกที่บ้านที่บ้านว่าไงไม่ได้ว่าอะไรครับแต่ว่าถ้าเราชอบก็ให้ชกก็สนับสนุนก็ลองไฟแรกแกก็ไปด้วยครับพ่อแม่ก็ไปด้วยแล้วตอนไปเปรียบมวยแล้วเจอเวทีแรกเป็นไงครับแพ้ครับแล้วรู้สึกท้อไหมมันก็มีครับแต่ก็มันคิดอีกแบบนึงสนุกครับแล้วไปมายังไงครับถึงมาอยู่ที่ค่ายพิเชษได้มีน้าพาไปรู้จักกับพิเชษครับก็มาอยู่กับพิเชษตั้งแต่แรกเลยครับแล้วพี่เชษก็มาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรให้ใหม่แล้วก็มาเริ่มชกอยู่กับพี่เชษกี่ปีแล้วคะที่อยู่ที่นี่ประมาณ10กว่าปีแล้วครับโอ้โหก็คือพอตั้งแต่แรกเลยครับที่พี่เขาที่ก็คือตั้งแต่มาอยู่นี่เลยตั้งแต่พอเริ่มว่าเราจะเอาจริงจังด้านนี้ก็คืออยู่กับพี่เชษมาตั้งแต่แรกเลยพี่เชษเพิ่งทำค่ายตั้งแต่แรกเลยตอนนี้เนี่ยชกมารวมๆแล้วประมาณ13ปีแล้วเนาะนะคะตั้งแต่7ขวบจนตอนนี้20รวมแล้วนี่ปินคือชกมาประมาณกี่ไฟแล้วคะตกประมาณ100ได้100ไฟอายุ20เองแล้วสำหรับไฟไหนคะที่ประทับใจที่สุดแล้วก็ยากสุดหินสุดที่ชกที่ญี่ปุ่นครับชกรายการ K1 ครับทัวร์นาเมนต์วันเดียวครับชก3ครั้งในวันเดียวตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับก็คือถ้าเราชนะเราก็ต้องต่อยต่อภายในวันเดียวตอนนั้นนี่คือผลงานที่เราทำไว้คือรองแชมป์ครับแพ้นัดชิงอ๋อนี่คือเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วแหละสุดยอดเลยปีไหนไม่รู้ปี62ครับ2ปีที่แล้วเราต้องต่อยแบบมาราธอนขนาดนั้นเรามีการเตรียมตัวยังไงเราแบบมีรู้เรื่องนี้มาก่อนไหมไม่ได้รู้เลยครับเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าอ๋อเป็นรายการเดียวกับที่พี่บัวขาวได้แชมป์ใช่ครับคือเราก็มารู้ตรงนั้นเลยว่าถ้าชนะต้องไปต่อภายในวันนั้นเลยโอ้โหแข่งเป็นโอลิมปิกเลยทีนี้แล้วเราทำยังไงเราเจอตรงนั้นเรามาปรับเปลี่ยนการซ้อมใหม่ครับเพราะว่าสไตล์การชกของเขามันคนละแบบกับมวยไทยครับแล้วก็กติกาเขาไม่เหมือนกับที่บ้านเราได้รางวัลด้วยนี่ได้รางวัลเป็นนักมวยศิลปะนะคะแม่ไม้มวยไทยดีเด่นประจำปีไหนคะปี63ครับแล้วได้มายังไงคะรางวัลนี้ชกกับพี่โดมพลัญชัยครับก็ที่ช่อง74ก็เราใช้แม่ไม้มวยไทยเข่าลอยครับอ๋อเข่าลอยครับบอกว่านี่คืออาวุธเด็ดของเราด้วยป่ะเข่าลอยเนี่ยก็ตอนนี้ก็น่าจะครับไฟล่าสุดที่เราขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่เป็นช่อง74ครับครับก็แพ้คะแนนครับปีนี้ไหมปีนี้ไหมปีใช่ครับแพ้อ๋อเมื่อต้นปีเหรอคะต้นปีอ๋อยังได้ชกอยู่เมื่อต้นปีว่าที่ถามเนี่ยว่าแบบถ้าไปถามนักมวยหลายคนคือน่าจะห่างหายไปครึ่งปีต้องมีอะไรเงี้ยตอนนี้ชกมา13ปีเต็มตัวเองมองว่ามีแผนในอนาคตหรือว่ามองเป้าหมายของตัวเองในอนาคตสำหรับเส้นทางวงการมวยยังไงบ้างอยากเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานครับผมหรือว่าต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากมีแชมป์ติดตัวสักเส้นครับสุดท้ายให้ฝากถึงแฟนๆรวมไปถึงน้องๆที่ชื่นชอบกีฬามวยหรือว่าบางคนเนี่ยสนใจอยากจะแบบมาลองชกมวยอะไรอย่างเงี้ยให้ฝากน้องๆหน่อยว่าถ้ามีความฝันนะให้ทำยังไงคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแฟนมวยที่ติดตามผมมาตลอดครับก็รอติดตามผลงานครับผมก็เต็มที่ตลอดครับฝากถึงน้องๆที่สนใจอะไรอย่างเงี้ยครับทักมาถามหรือว่าอะไรก็ได้ครับก็ยินดีให้คำปรึกษาครับ Facebook ของเราเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ครับคือ Facebook ส่วนตัวใช่ครับพี่เดี๋ยวช่วงหน้าเขาลอยช่วงของดูเขาลอยหน่อย Today นะคะเดี๋ยวเราจะให้ปิ๊นค่ะมาเรียกได้ว่าเป็นท่าที่เป็นไม้ตายของเขาเข่าลอยอ่ะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าเข่าลอยฝากลอยบนหน้าพี่โจ เจอกันค่ะเอาแล้วครับผมเข้าสู่ช่วง Trainer Today ครับวันนี้เจ้าเสือใหญ่กับตำนานเข่าลอยช่วงของ Trainer Today วันนี้นะคะเราจะให้เจ้าเสือใหญ่เนี่ยทำท่าแล้วก็สอนเราสองคนเพราะว่าพี่เบลเนี่ยเขาอยากรู้ว่าเวลาคนโดนน็อกความรู้สึกเป็นยังไงเดี๋ยวอยากเห็นก็พอแล้วนะอยากเห็นเหรอจะได้แบบอินเนอร์ถึงว่าแบบอ๋อจิตหลุดเว้ยเอาจิตหลุดเลยเหรอก่อนอื่นถ้าสมมติว่าเจ้าเสือใหญ่สอนเข่าลอยผมขอพี่เบลทำตามได้ทำตามนะโอเคเขาลอยครับเจ้าสุดใหญ่ฉันมาทำอะไรที่นี่จะทำตามอะไรจะยินไหมวันนี้เขาจะทำตามเขาลอยรถนมลาดเท้าไม่ฉายาเขาฉายามวยรถนมลาดเท้า3 2 1เขาลอยครับ What the
ขอเล่าจริงขอเล่าตอนนี้ก็ขอให้รู้ว่าเป็นล้อเป้าหน่อยคืออยากจะให้แบบใช้ข่าวแบบเบสฟอร์มในนี่ผมคิดคุยแล้วเหรอคุยปกติแล้วเราใช้เข่าขวาใช่ไหมอ๋อก็ใช้เข่าซ้ายแต่เราเป็นมวยขวาเพราะว่าขอลอยปกติเขาจะแค่โดดสั่งว่าผมลองมาทำดูเพราะเราไม่ถนัดซ้ายได้กว่าได้กว่าเนี่ยแม่คุ้มว่ามันหลอกครับเพราะว่าเราขวาไปหลอกขวาไปหลอกใช่ครับแล้วก็ตกใจถ้าขับลอยนะคะจากเจ้าเสือใหญ่โอ้ยหนึ่งสองสามเอโอ้โหหลอกมันดูหลอกจริงอันนี้จริงจังไงนะเออเพราะว่าตอนแรกที่ผมหลบอ่ะเขาบอกเอาลองกดอย่างนี้เลยครับอ๋อภาพสวยงามจะไม่เน้นความปลอดภัยภาพสวยงามแต่สภาพผมไม่ได้ลองดูเข้ามามาค่ะโอ前はもう死んでいる何ยาไปไหนล่ะไปไหนมาก่อนมาก่อนมา1 2 3เออ I am the one the way your son don't need a gun to get respect up on the streetโอ้เท่เลยอ่ะโอ้โหมันจะให้เบลลองกระโดดเฮ้ยได้หรอกระโดดไปงั้นหูมันไม่ง่ายนะเออน้องลองทำน้องมาลองทำอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะจะเป็นโชว์ค่ะโอ้ความดุเดือดความเข้มข้นนะคะของท่าเข่าลอยค่ะจากโน้ตมวยทูเดย์หนึ่งสองสามเออขอบคุณค่ะทุกคนทำได้ละเหลือคุณอย่าเลยเดี๋ยวรายการจะไม่จบครับเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเข่าลอยไม่ใช่เรื่องง่ายเออทำได้นี่คือมันแบบมันจะต้องรู้จังหวะแล้วก็แบบเนาะเก่งมากคือจะบอกว่าแต่งทำได้ช่วงเทรนเนอร์ทูเดย์ได้รับทริคดีๆนี่คือท่าพิชิตทั้งคู่ต่อสู้มาเยอะแยะมากนี่คือเข่าลอยจากเจ้าเสือใหญ่แต่แน่นอนนักมวยต้องมีไหวพริบปฏิภาณผมเนี่ยก็เลยจัดทริคดีๆจากของพวกเรามวยทูเดย์มาวัดกับทางเจ้าเสือใหญ่หน่อยเรามาวัดกับเขาใช่แล้วเดี๋ยวจะดูสกิลของเรานะคะว่าจะเป็นยังไงรายการเนี่ยที่เราไปถ่ายเนี่ยเกมไหนที่ใช้สมองใช้ไหวพริบผมไม่ได้เลยนี่กำลังกัดจะบอกผมชนะหมดไม่เลยค่ะโดนหมดทุกเกมเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะในช่วง challenge ค่ะเราจะมีเกมสนุกๆค่ะมาเล่นกับเจ้าเสือใหญ่ค่ะมาค่ะเรากลับมาเข้าสู่ช่วงของ challenge นะคะที่เราจะมาพร้อมกับความสนุกค่ะแล้วก็เราจะมาทดสอบไหวพริบชื่อเกมนิ้วเผาเนี่ยค่ะนิ้วเผานิ้วเผาชื่อเต็มชื่อว่านิ้วจ๋ามะพร้าวอร่อยจังนิ้วจ๋ามะพร้าวอร่อยจังอธิบายกติกาดีกว่ากติกาก็คือเราเนี่ยจะมีกันสามคนนะครับเราให้ชูนิ้วสมมติอย่างปิ้นต่อโน้ตใช่ไหมเราก็จะชูนิ้วมาถ้าโน้ตชี้ซ้ายปิ้นต้องหันขวาถ้าปิ้นหันไปทางเดียวกับที่นิ้วโน้ตชี้แพ้ได้1คะแนนแต่แพ้ได้1คะแนนเราจะเก็บไปทั้งหมด15คะแนนนะคะ3คนรวมกันได้15คะแนนปุ๊บหยุดเกมถ้าใครแพ้ครบ15ครั้งปุ๊บหยุดเกมแต่อยู่ที่ว่าใครแพ้มากกว่ากันพร้อม2ต้นพิธีกรรายการของเรามีไหวพริบและปฏิภาณบอลเอ้ยให้ลองขยับให้เป็น1ใน2มั้ยล่ะซ้ายขวาเยอะมั้ยล่ะซ้ายขวาแค่นั้นนะซ้ายขวามาพร้อมเมื่อกี้ในใจคิดว่าจะหันขวาเฮ้ยทำไมเขารอดอ่ะไหวพริบปฏิภาณเฮ้ยเฮ้ยเราก็อุตส่าห์เชื่องไงว่าน้องอ่ะมันจะช่วยไงเออไอ้นี่น่ะหันตั้งแต่2อ่ะเนี่ยเฮ้ยขาไม่เอาเนี่ยรถโดนเลยเฮ้ยเฮ้ยขาเนี่ยไม่ใช่ละโอ้โห
โอ้ยโอ้ยอีก6ลูกเขาเหนียวจริงตบโป้งนะเอาพุทธเมื่อกี้เฮ้ยอะไรนะไม่ได้เรคคอร์ดเลยนักมวยของเราวันนี้ปินได้4ได้4โอ้ปินเจ็ดเลยเหรอเย้1คะแนนเท่ากับมะพร้าว1ลูกดีใจทำไมก่อนเรียกว่าผู้ชนะได้ยังไงกติกาคือต้องกินน้ำมะพร้าวไอเดียของการต้องบอกพิ้นก่อนนะครับคือไอเดียของการที่เราเอาบุหรี่พวกนี้มาเพราะว่าพี่โจเนี่ยเขาอยากจะสนับสนุนเกษตรกรซึ่งเกษตรกรที่เขาไปสนับสนุนก็คือแม่เขาเองเดี๋ยวเราไปสู่ช่วงทำโทษกลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วสำหรับช่วงที่ทุกคนรอยคอรอคอยได้เวลาพับกบพบกับน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเคยกินน้ำมะพร้าวเยอะขนาดนี้มาก่อนปะไม่เคยแล้วคิดว่าจะกินไหมไม่เคยไม่คิดว่าจะมีเกมเริ่มไปที่น้องปิงก่อนนะนะครับเอาหลอดแข็งน้ำหมดแล้วเดี๋ยวก็อิ่มเลยฮันนาหมดอีกแล้วมึงอยากรู้จังเลยต่อมาคือโน้ตนะป้าสี่ลูกครับโน้ตมีไลฟ์ฟังเย็นหมดละหมดละเดี๋ยวอร่อยอร่อยของไลฟ์ฟังเย็นครับยังไม่หมดเลยโน้ตขย่อมนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์ตรงนั้นออกก่อนนิดไอ้นั่นน่ะโน้ตข้างๆเอ้ยมองไม่เห็นลูกที่สองมาค่ะเฮ้ยเอาก็เก็บให้รสชาติเป็นไงไปครับคนไทยกินมะพร้าวบ้านแพ้วน้ำเยอะชิบหายเอาเองดีเลยยกหลอดอีกแล้วว่าบีบหลอดทำไมอ่ะถ้าทะลุกว่านี้คือทะลุมะพร้าวนะสู้กินเจ็ดลูกนี่กูไปดูภาพกูกินเจ็ดลูกของเบลพี่มีตัวช่วยให้ขอเปิดตัวเลยขอเชิญผู้ช่วยน้องเบลหน่อยมาโอเคมาผู้ช่วยโอเคมาค่ะลูกมีละกันเดี๋ยวพี่ให้ช่วยน้องเบลหนึ่งลูกโอเคครับพร้อมเชิญเลยอร่อยอยู่แล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวขอบคุณนี้ก่อนขอบคุณมาช่วยก่อนลูกวันนี้ขอบคุณครับวันนี้ก็น่าจะได้ทั้งความสนุกแล้วก็สาระความรู้รวมไปถึงเรื่องราวของปิ้นเนาะในการที่มาต่อยมวยไทยอาชีพนี้ครับผมยังไงก็มูลพุทธเดชแน่นอนเราเป็นกำลังใจให้อยู่แล้วแต่ว่าปิ้นมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆไหมฝากพี่น้องแฟนมวยที่ติดตามผมครับก็คอยเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจแบบนี้ต่อๆไปนะครับก็ผมจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำสถิติใหม่ๆให้ดีกว่าเดิมสถิติในการกินมะพร้าวโอเคโอเคสถิติในการชกมวยนะครับผมแน่นอนว่านี่ก็เป็นดาวดังแหละคนไทยรู้จักกันดีนะครับแฟนมวยรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับเจ้าเสือใหญ่สอเดชะขันนะครับติดตามให้กำลังใจแล้วกันนะครับศึกหน้าและสุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะให้มวยทูเดย์ด้วยนะคะแล้วก็เรายังมีมวยทูเดย์ไลฟ์นะคะทุกวันพฤหัสค่ะบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองค่ะที่จะมาอัปเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวดวงการมวยนะคะในทุกๆสัปดาห์แล้วก็มีมวยทูเดย์วาไรตี้รายการนี้นะคะที่จะมาสร้างเสียงหัวเราะสีสันให้กับทุกคนค่ะใช่แล้วครับผมทุกความสนุกทุกความเคลื่อนไหวสำหรับแวดวงการมวยไทยครับผมอย่าลืมครับเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com ครับเดี๋ยวไว้เจอใหม่ EP หน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็เป็นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com